สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับอาจารย์เช้าชาแนลนำเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกมาพบกับท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาดูคำถามที่เกิดขึ้นในท่ามกลางสงฆ์นะครับหรือว่าระหว่างการสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ระหว่างพระพุทธเจ้ากับเจ้าลัทธิระหว่างพระพุทธเจ้ากับปุถุชนคนธรรมดาหรืออุบาสกอุบาสิกาโดยทั่วไปนะครับโดยหยิบยกเอาประเด็นปัญหาที่คิดว่ายังคงเป็นเรื่องคาใจของบุคคลต่างๆจนถึงปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคำสอนปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตเกี่ยวข้องกับความเชื่อเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่ไม่มีวันที่จะหลุดหรือจางหายไปจากโลกมนุษย์หลังจากที่ท่านได้ติดตามอาจารย์เช้าชาแนลมาระยะหนึ่งนะครับก็เข้าใจว่าทุกท่านหรือว่าส่วนมากเนี่ยก็คงจะเข้าใจพุทธกิจการดำเนินชีวิตของพระพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีกิจวัตรประจำวันหรือมีเรียกว่าพุทธกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการบริหารจัดการพระภิกษุสงฆ์สาวกในการบริหารจัดการพุทธบริษัททั้ง4ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ต้องถือว่าเป็นเอกในการบริหารจัดการในการเผยแผ่และก็ในการแก้ปัญหาให้กับตนเองให้กับผู้ที่ใกล้ชิดตนเองและบริวารซึ่งรวมถึงอัครสาวกและก็พุทธบริษัททั้งหมดทั้งมวลได้อย่างหมดจดด้วยพระองค์เองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้จะเป็น1คำถามและก็1คำตอบซึ่งจะชอบด้วยความเข้าใจสำหรับทุกท่านโปรดติดตามต่อไปคราวครั้งหนึ่งซึ่งเล่าไว้ในกาลามสูตรติกนิบาตอังคุตตรนิกายเนื้อหาเหล่านี้และคำตอบตรงนี้จะอยู่ในพระไตรปิฎกนะครับเล่มที่19นะครับโดยมีปัญหาเกิดขึ้นท่ามกลางคณะสงฆ์และที่กำลังสนทนาธรรมกันอยู่ว่าชาติหน้ามีจริงหรือไม่ผลแห่งกรรมดีและผลแห่งกรรมชั่วมันจะมีจริงไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นบริวารใกล้ชิดแล้วก็เป็นผู้ที่จะนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเผยแผ่นั้นเกิดข้อสงสัยตรงนี้มันก็จะกลายเป็นปัญหาและอุปสรรคในการพูดในการสนทนาธรรมกับผู้อื่นในการเผยแผ่ธรรมพอสมควรดังนั้นเพื่อที่จะให้ภิกษุทั้งหลายได้เกิดความกระจ่างพระพุทธองค์จึงได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงฟังนะอริยสาวกของเหล่านั้นมีจิตหาเวรมิได้อย่างนี้มีจิตหาความเบียดเบียนมิได้อย่างนี้มีจิตไม่เศร้าหมองอย่างนี้มีจิตหมดจดแล้วอย่างนี้เธอย่อมจะได้ความอุ่นใจใน4ประการในชาตินี้ความอุ่นใจข้อที่1มีความอุ่นใจว่าถ้าโลกนี้หรือโลกหน้ามีอยู่ผลแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีอยู่ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะซึ่งจะเป็นไปได้คือเบื้องหน้าแต่การแตกของกายนี้ไปแล้วเราจะได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้นี้เป็นความอุ่นใจหรือเป็นความสุขใจของอริยสาวกของเรา
ข้อที่1ความอุ่นใจข้อที่2ก็คือถ้าโลกเบื้องหน้าไม่มีผลแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วก็ไม่มีเราก็จะรักษาตนเป็นคนไม่มีเวรไม่มีความลำบากไม่มีทุกข์มีแต่สุขในชาตินี้ดังนี้พวกเธอจงฟังและจงเข้าใจความอุ่นใจนี้อริยสาวกของตถาคตจะมีขึ้นตลอดเวลาเป็นประการที่สองส่วนประการที่สามนั้นอริยสาวกก็จะเกิดความอุ่นใจความสุขใจว่าถ้าเมื่อบุคคลทำบาปชื่อว่าเป็นอันกระทำแล้วหรือมีบาปที่ได้กระทำแล้วโดยทั่วไปก็จะนำผลคือความทุกข์นี้มาให้แต่อริยสาวกของเราไม่ได้คิดไม่ได้ติดบาปไม่ได้ทำบาปแก่ใครไหนเลยทุกจะมาถูกต้องเขาผู้ใดไม่ทำบาปผู้นั้นก็จะไม่ได้รับผลของบาปอริยสาวกของเราก็เกิดความอุ่นใจนี้ในการดำเนินชีวิตในโลกนี้ได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นข้อที่สามดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกของตถาคตยังมีความอุ่นใจอีกข้อหนึ่งในการดำเนินชีวิตในโลกนี้คือถ้าเมื่อบุคคลทำบาปบาปไม่ชื่อว่าเป็นอันตัวเนี่ยทำแล้วและจะไม่นำผลทุกข์มาให้เราสาวกหรืออริยสาวกก็จะได้พิจารณาเห็นตนเองเป็นคนบริสุทธิ์แล้วทั้งสองส่วนก็คือทั้งส่วนที่ทำบาปและส่วนที่ไม่ได้ทำบาปเพราะไม่มีจิตในการทำบาปมีจิตในการละบาปนั่นเองข้อนี้ไม่ว่าอยู่หรือไปโลกนี้หรือโลกหน้าอริยสาวกของเราก็จะเป็นผู้ไม่มีเวรหาความเบียดเบียนมิได้มีจิตไม่เศร้าหมองมีจิตหมดจดผ่องแผ้วย่อมจะได้ความอุ่นใจครบทั้งสี่ประการดังนั้นพวกเธอจงอยู่ในความอุ่นใจดังที่บอกมาแล้วนี้เถิดท่านผู้ฟังครับความจริงคำตอบของพระพุทธเจ้าในข้อนี้เนี่ยนะครับก็จะมีใจความที่บ่งบอกว่าโลกหน้านะมีจริงอยู่นะครับในช่วงที่คำตอบแรกนะครับซึ่งผลแห่งความอุ่นใจของอริยสาวกข้อแรกนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ชัดเจนว่าถ้าโลกเบื้องหน้ามีอยู่ผลแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีอยู่ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะซึ่งจะเป็นไปได้คือเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปแล้วจะได้ไปถึงสุคติโลกสวรรค์ครับนี่เป็นคำตอบที่ถ้าเราพิเคราะห์ดูแล้วก็เป็นการยืนยันว่าโลกหน้าหรือว่าชาติหน้านั้นมีนะครับแล้วก็ชาติหน้านั้นอย่างน้อยก็เป็นสวรรค์สำหรับบุคคลที่มีความอุ่นใจอย่างอริยสาวกของพระองค์นะครับตรงนี้ถึงแม้จะเป็นคำตอบที่ไม่ใช่เยสหรือโนชัดๆนะครับแต่ก็เป็นการเขาเรียกว่าบ่ยให้เราได้รู้ได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราไม่เห็นน่ะมันมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนะครับขอบคุณสำหรับผู้ที่กดติดตามก็จะได้รับฟังคลิปดีๆอย่างนี้เรื่อยๆไปนะครับจากอาจารย์เช้า Channel สวัสดีครับ